การตัดสินใจของท่านวันนี้จะชี้อนาคตของประเทศจะเลือกนะฝ่ายซ้ายที่ต้องการยกเลิกทหารทั้งประเทศต้องการเล่นงานตำรวจหรือจะเลือกผู้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ที่ประชาชนและพวกเราที่จะทำการตัดสินว่าจะเลือกใครเข้าไปเป็นผู้แทนในการแก้ไขปัญหาประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็มาว่ากันในเรื่องของตำรวจทหารหลังจากที่ก้าวไกลโดยเฉพาะพิธาออกมาเคลื่อนไหวที่จะบูลลี่ทหารนะเล่นงานทหารคราวนี้คนในพรรคของเขาก็วิโรจน์ก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันนะไม่ใช่เล่นงานเฉพาะทหารจากทัพบกไปทัพอากาศจากทัพอากาศคราวนี้ไปเล่นงานตำรวจจะต้องจัดการตำรวจให้ได้ตายแท้ๆไม่ใช่พ่อเราพ่อมันตายแท้ๆจะลอยกระดูกเอา F-16 สองลำบินโฉบพิธีลอยกระดูกไม่ใช่ถูกๆนะครับพี่น้อง F-16 สองลำชั่วโมงหนึ่งค่าน้ำมัน 200,000 มันเคยตอบคำถามไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อมาจ่ายค่าน้ำมันไม่เคยพี่ตำรวจรอแป๊บผมจัดทหารก่อนเดี๋ยวตำรวจโดนแน่ให้เสมอกันดาวสีทองดาวสีเงินดาว5แฉกดาว6แฉกผมจะแดกมันให้หมดวันนี้ถึงไหนล่ะแม่ช่วงนี้นะเห็นตำรวจแล้วมันกลัวพอแยกไม่ออกระหว่างโจรกับตำรวจสวัสดีครับอันนี้ในวัยรุ่นในยังไม่ทันทำอะไรนะรุ่นรุ่นรุ่นอยู่รุ่นไม่เอาครับไม่เอาครับไม่ต้องมาวางครับพัดลมจ้าไม่เอาครับเผื่อเลยนะเผื่อได้เลยนะแก้มาตรา112ไม่เอาครับพัดลมจ้าไม่เอาได้ครับอาจารย์เชิญครับรู้สึกด้วยนะครับยังไม่รู้สึกเดี๋ยวน้ำยังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพาเองได้จะบอกคนซื้อก็ไม่หมดเวลาแล้วครับไม่บอกไม่เอาอย่าไม่เอาคนอะไรแล้วไปจ้าผมว่าดีนะครับไปไกลๆครับไม่เอาพักลมเจ้าไปไกลๆครับไปไกลๆเลยไปเลยแก้112ไปไกลๆครับแก้112ไปไกลๆเลยทุกคนนะครับสวัสดีครับพักลมเจ้าไม่เอาครับลมเจ้าไม่เอาไม่ใช่ลมเจ้าครับไปเลยไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆไม่ใช่ลมเจ้าครับจะแก้112เพื่ออะไรพระองค์ไปทำอะไรให้พวกมึงสวัสดีครับ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 ไม่เอาพวกล้มเจ้าสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็มาว่ากันในเรื่องของตำรวจทหารหลังจากที่ก้าวไกลโดยเฉพาะพิธาออกมาเคลื่อนไหวที่จะบูลลี่ทหารนะเล่นงานทหารคราวนี้คนในพรรคของเขาก็วิโรจน์ก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันนะไม่ใช่เล่นงานเฉพาะทหารจากทัพบกไปทัพอากาศจากทัพอากาศคราวนี้ไปเล่นงานตำรวจจะต้องจัดการตำรวจให้ได้ผมเรียนหุ้นส่วนนะตอนนี้ในซูดานกำลังเกิดสงครามสิ่งที่พิธาบอกว่าไม่มีประเทศไหนก็ทำสงครามกันแล้วไม่จริงกำลังเกิดสงครามในซูดานคนไทยต้องอพยพออกจากซูดานทันที300คนกระทรวงการต่างประเทศกำลังเร่งทำการอพยพคนออกมาในรัสเซียต้องมีการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับอย่างน้อย 300,000 คนในจีนเพิ่งมีการออกกฎหมายเตรียมพร้อมการเกณฑ์ทหารนะครับหากเกิดสงครามเกิดขึ้นโดยเป้าหมายเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่อยู่ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าทหารยังคงมีความจำเป็นนะในขณะที่
ทางรัสเซียก็ขู่จะส่งอาวุธที่ล้ำสมัยมาให้กับทางเกาหลีใต้เพื่อสู้ขอไปฮะส่งมาให้กับเกาหลีเหนือเพื่อสู้กับเกาหลีใต้นะครับในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันจนมีการซ้อมรบปิดอ่าวไต้หวันเพิ่งจบมาหมาดๆนะครับในยูเครนก็กำลังเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นยาวนานกว่า1ปีแล้วสิ่งนี้ก็คงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าทหารยังคงมีความจำเป็นนะจำเป็นอย่างมากนะครับและเขายังคงมุ่งโจมตีทหารคราวนี้ยาวมาโจมตีตำรวจจะเล่นงานตำรวจจะจัดการตำรวจจะปฏิรูปตำรวจนะครับอ้างว่าตำรวจต้องจ่ายแบงค์พันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าก็พิจารณาดูแล้วกันนะใครเป็นตำรวจใครเป็นทหารใครเป็นลูกหลานตำรวจใครเป็นลูกหลานทหารวันนี้อำนาจอยู่ในมือของประชาชนการตัดสินใจของท่านวันนี้จะชี้อนาคตของประเทศจะเลือกนะฝ่ายซ้ายที่ต้องการยกเลิกทหารทั้งประเทศต้องการเล่นงานตำรวจหรือจะเลือกผู้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ที่ประชาชนและพวกเราที่จะทำการตัดสินว่าจะเลือกใครเข้าไปเป็นผู้แทนในการแก้ไขปัญหาประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะทรงเป็น
พระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทบ่มีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่ง